พริกต้นเขียวงามต้นแข็งแรงไร้โรคและแมลงติดดอกติดผลดกมากส่วนสะระแหน่ที่เราปลูกไว้ในกระมังก็แตกยอดแตกแขนงจนล้นกระมังก็จะใช้สิ่งนี้เลยนั่นก็คือเปลือกมะนาวที่เราบีบคั้นน้ำเขาหมดแล้วส่วนเปลือกเราก็ไม่ทิ้งค่ะเราสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักสวนครัวของเราได้ค่ะเราก็จะมาเติมลงในน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมเอาไว้1กะละมังค่ะหลังจากนั้นเราก็จะบีบคั้นให้น้ำมันหอมระเหยเขาออกมาในตัวน้ำมันหอมระเหยสามารถช่วยป้องกันแมลงได้ค่ะก็จะบีบๆเขาแบบนี้เลยค่ะต่อมาเราก็จะมีตัวช่วยนั่นก็คือผงกาแฟดำค่ะผงกาแฟดำนั้นเขามีกลิ่นที่ค่อนข้างจะฉุนและมีกลิ่นที่เผาไหม้แมลงก็จะไม่ชอบแล้วค่ะและเขายังมีธาตุไนโตรเจนสามารถช่วยบำรุงพืชผักให้งามได้ค่ะเราใช้1ช้อนและตามด้วยผงชูรสอีก1ช้อนผงชูรสก็จะช่วยในการเร่งดอกค่ะตามด้วยน้ำยาล้างจานค่ะก็จะเป็นสารจับใบแล้วก็ยังช่วยป้องกันแมลงได้อีกด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะและเราจะแช่เขาเอาไว้ประมาณครึ่งวันค่ะหลังจากที่เราแช่เขาเอาไว้ครึ่งวันเราก็สามารถนำปุ๋ยไปรดพืชผักได้แล้วเราก็จะนำเปลือกมะนาวนั้นออกค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาแต่น้ำไปรดพืชผักสวนครัวของเรากันค่ะเมื่อเราปลูกพืชผักสวนครัวส่วนใหญ่ก็จะมีแมลงมาก่อกวนเมื่อเรามีสูตรที่จะไล่แมลงได้เราก็จะนำไปรดพืชผักสวนครัวของเราค่ะนอกจากจะรดเพื่อไล่แมลงแล้วก็ยังช่วยบำรุงให้ต้นพืชผักของเราเขียวงามแล้วก็ยังช่วยเร่งดอกเร่งผลอีกด้วยค่ะเมื่อเราปลูกพริกแมลงเพี้ยต่างๆก็จะมารบกวนบ่อยเป็นอย่างมากค่ะเราก็จะใช้สูตรนี้อย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งแค่นี้แมลงก็จะไม่มารบกวนต้นพริกและพืชผักสวนครัวอื่นๆของเราอีกต่อไปค่ะเราก็จะได้กินผักที่ต้นเขียวงามแล้วก็มีเมล็ดที่ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆที่กำลังปลูกพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็ตามค่ะถ้าเรามีเปลือกมะนาวและกาแฟเราก็นำมารดพืชผักของเราก็จะปราศจากแมลงต่างๆและก็ทำให้พืชผักของเราเขียวงามเป็นอย่างมากค่ะสูตรดีๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ